สรรเสริญพระเจ้านะครับสรรเสริญพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับในลักษณะของพระวจนะของพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้ดูมาตั้งแต่ตอนต้นปีจนถึงตอนนี้นะครับก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราได้เห็นเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ในพระวจนะของพระเจ้าเอสราเราได้เห็นถึงเขาเรียกว่าคนของพระเจ้าเนี่ยได้ถูกกลั่นแกล้งได้ถูกสารพัดอย่างเลยได้มีโอกาสได้เราได้ฟังคำเทศนาที่เกี่ยวข้องกับจดหมายที่พูดถึงเรื่องของการที่ว่าให้หยุดการทำงานแล้วก็กล่าวหาคนเหล่านี้ว่าจะก่อกบฏจะไม่ส่งสวยจะทำอะไรหลายอย่างเลยให้กษัตริย์องจริงๆแล้วก็คือว่าอาซาเซซัสเนี่ยให้หยุดการทำงานของทางอิสราเอลที่กลับไปนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราจะมาดูใหม่ในบริบทที่เราผมตั้งชื่อหัวข้อว่าสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่นะครับจะอยู่ในพระธรรมเอสราบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่12นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกันเลยนะครับพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเอสราบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่12มีดังนี้ว่ากษัตริย์ดาเลียสจึงมีพระราชโองการให้สืบค้นในหอจดหมายเหตุที่พระคลังในบาบิโลนก็พบหนังสือม้วนฉบับหนึ่งในป้อมเอกบาธานาในมณฑลมีเดียซึ่งมีข้อความว่าบันทึกในปีที่หนึ่งแห่งราชการกษัตริย์ไซรัสกษัตริย์ทรงมีพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับพระวิหารของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มดังนี้ว่าให้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ถวายเครื่องบูชาต่างๆและวางรากไว้พระวิหารต้องมีขนาด6สูง60ศอกและกว้าง60ศอกให้ก่อด้วยหินใหญ่3ชั้นและไม้ทรงอีก1ชั้นค่าใช้จ่ายเบิกได้จากพระคลังหลวงอีกทั้งให้นำเครื่องใช้ทองคำและเงินพระนิเวศของพระเจ้าเงินของพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเดมูคัตเนซาได้ทรงนำจากพระวิหารในเยรูซาเล็มมายังบาบิโลนกลับไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็มเก็บไว้ในพระนิเวศของพระเจ้าตามเดิมจึงบัญชามายังทัตเทไนผู้ว่าการอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟติสกับเชทาโบเชไนและพวกท่านที่เป็นข้าราชการส่วนอื่นๆประจำแว่นแขวนให้หลีกห่างจากที่นั่นอย่าขัดขวางการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าให้ผู้ว่ากับบรรดาผู้อาวุโสของชาวยิวสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ในที่เดิมข้อที่8นะครับนอกจากนี้ในการก่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเราขอประกาศกฤษฎีกาให้เจ้าทำสิ่งต่างๆเพื่อผู้อาวุโสชาวยิวดังต่อไปนี้ให้อนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเต็มจำนวนแก่พวกเขาจากพระคลังหลวงซึ่งเก็บได้ในเขตอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟติสเพื่องานจะได้ไม่หยุดชะงักสิ่งใดๆที่ต้องใช้เช่นงัวผู้แกะผู้และลูกแกะตัวผู้เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งข้าวสาลีเกลือเหล้าองุ่นและน้ำมันซึ่งบรรดาปุโรหิตในกรุงเยรูซาเล็มนั้นขอมานั้นจงมอบแก่เขาทุกวันไม่ให้ขาดเพื่อพวกเขาจะสามารถถวายเครื่องบูชาที่เป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และอธิษฐานเผื่อสวัสดิภาพของกษัตริย์กับเหล่าราชรถราชโอรสยิ่งกว่านั้นเราประกาศว่าหากผู้ใดบิดเบือนข้อความนี้ให้ดึงไม้คานอันหนึ่งออกจากบ้านของผู้นั้นแล้วยกเขาเสียบขึ้นด้วยไม้นั้นและให้บ้านของเขากลายเป็นกองขยะขอพระเจ้าผู้ทรงสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่นทรงทำลายล้างกษัตริย์และใครก็ตามที่อาจจะเอื้อมบิดเบือนกฤษฎีกานี้หรือทำลายพระวิหารนี้ในเยรูซาเล็มเราดาเนียสผู้เป็นผู้ออกกฤษฎีกาจงทำตามคำบัญชานี้ด้วยความภาคเพียรนะครับนี่ก็คือพระวจนะของพระเจ้ายาวหน่อยนึงแต่ก็เป็นกฎหมายเป็นจดหมายที่ตอบสนองเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้เราเห็นถึงจดหมายที่สารต่อกันระหว่างคนที่เขาไม่ชอบคนอิสราเอลที่กลับมาเขียนจดหมายไปฟ้องใช่ไหมฮะกษัตริย์อาซาเซเซอร์เนี่ยให้เขาเองเนี่ยคล้ายๆกับว่าออกกฤษฎีกาให้หยุดการทำงานหรือว่าให้ทำลายแผนของการสร้างพระวิหารนั้นไปแล้วส่วนผลก็คือเป็นไงฮะกษัตริย์อาซาเซอร์ก็พยายามที่จะหยุดแล้วก็ไม่ให้มีการสร้างพระวิหารต่อใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับผมอยากจะให้พวกเราเองสามารถจะมาดูประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเท้าความหน่อยหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้ว่า
ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยเรากำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะให้เราดูใน presentation หน่อยนึงนะครับเราจะมาดูนะครับเราจะดูใน presentation ด้วยกันนะครับโอเคพระธรรมในงานที่หยุดชะงักเนี่ยเราได้เห็นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเอสราบทที่4ข้อที่24ได้บอกว่างานก่อสร้างหยุดชะงักลงจนถึงปีที่2ของรัชกาลกษัตริย์ดาริอัสดังนั้นอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็คือว่าถ้าเราดูทางด้านฝั่งขวามือของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ากษัตริย์เปอร์เซียสมัยเอสราเนี่ยเราก็เห็นที่บันทึกอยู่นะฮะที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยเราที่แน่ๆเรารู้ว่ามีกษัตริย์ไซรัสใช่มั้ยฮะเป็นผู้สั่งแล้วก็ดาริอัสก็คือเป็นช่วงเวลาที่พระวิหารจะต้องสร้างเสร็จในช่วงนาเดียสแล้วก็จะมีช่วงของเซอร์ซิสแล้วก็อาร์ทาเซอร์ซิสที่เป็นช่วงที่ต่อต้านการสร้างพระวิหารดังนั้นเวลาพอเราเห็นไทม์เฟรมอย่างนี้พระธรรมบทที่6กำลังพูดถึงช่วงของกษัตริย์ดาเนียสนะฮะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกที่พยายามจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราไปค้นในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่ากษัตริย์ของเปอร์เซียไม่ได้มีแค่4คนเท่านั้นเองยังมีระหว่างช่วงที่หายไป8ปีก็คืออาหะอุสเอรัสกับอาทาเซอร์ซิสนะฮะหรือว่าที่เราเรียกว่าบาดิสซึ่งมีการเขาเรียกว่าการตีความหมายต่างๆว่าสงสัยบาดิสเขามีชื่อว่าอาทาเซอร์ซิสด้วยเลยทำให้การบันทึกในข้อที่บทที่4ที่มันเป็นแซนด์วิชที่มันเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะเป็นไทม์เฟรมเดียวกันไปเนี่ยมันเลยมีปัญหาเรื่องไทม์เฟรมว่าทำไมไปพูดเรื่องอนาคตแล้วอยู่ดีๆพอบทที่5ที่6เนี่ยก็กลับมาใหม่ในเรื่องของการอยู่ในกษัตริย์องค์ที่2คือดาเนียสนั่นเองใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะให้มาดูไทม์เฟรมที่เราคิดว่าทำให้เรามีความเข้าใจก่อนที่เราจะเข้าไปในบทที่6ก็คือว่าเรารู้แล้วอย่างที่ผมได้อธิบายไปว่าพระวิหารเนี่ยมีการต่อต้านแล้วก็ได้หยุดชะงักลงไปในช่วงระหว่างปี530 BC พระวิหารได้หยุดแล้วก็คนทุกคนเป็นไงฮะห้ามทำเพราะอะไรเพราะว่าจดหมายหรือว่าการสั่งการของกษัตริย์ตอนช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไซรัสเนี่ยคือหมดการครองราชก็คือสิ้นพระชนพอสิ้นพระชนปุ๊บเนี่ยก็มีปัญหาตามมาทันทีเลยก็คือว่าการที่คนที่อยู่รอบข้างเขาวางแผนอย่างแยบยลแล้วก็ยังไปเขาเรียกว่าจ้างคนที่เป็นเหมือนกับว่าคนที่มีความรู้ความสามารถจำได้มั้ยฮะ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วจ้างคนมาเลยให้ทำการในการที่ว่าเขียนจดหมายหรือว่าทำการในการที่ว่าทำให้ต้องหยุดการทำงานของเขาให้ได้และเป็นจริงดังนั้นจริงๆก็คือว่าการวิหารเนี่ยหยุดชะงักตอนช่วง530หลังจากที่ไซรัสเนี่ยได้ครองราชเสร็จสิ้นไปใช่มั้ยครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงต่อรอยต่อที่หายไป8ปีเนี่ยก็คือเรารู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยกษัตริย์ดาเนียสเนี่ยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ในปีที่522แต่พอเวลาขึ้นเป็นกษัตริย์522เนี่ยเราได้เห็นถึงในพระวจนะเอสราบทที่5ข้อที่1เขาได้พูดถึงในลักษณะที่บอกว่างานนี้ก็ได้เริ่มต้นใหม่ด้วยการที่มีผู้เผยพระวจนะ2คนเข้ามามีบทบาทนั่นก็คือฮักไกกับเสคาริยาถ้าเราอยู่ในดูในพระวจนะของพระเจ้าในบทที่5ข้อที่1เขาจะบอกว่าฝ่ายผู้เผยพระวจนะฮักไกและผู้เผยพระวจนะเสคาริยาวงวานของอิดโดได้เผยพระวจนะแก่ชาวยิวในยูดาห์และเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าผู้ปกครองเหนือพวกเขาแล้วเซรูบาเบลทุกคนเนี่ยก็เป็นไงฮะก็เริ่มก่อสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ดังนั้นเนี่ยในพระวจนะของพระเจ้าที่วันนี้ที่เราได้อ่านไปนั่นก็คือหลังจากนั้นเนี่ย2ปีหลังจากที่ดาเนียสได้ขึ้นครองราชนั่นก็คือถ้า2ปีจาก522 2ปีถัดมาก็ต้องปีอะไรครับ520ถูกต้องแล้วครับ520เนี่ยคือเป็นช่วงที่ฮักไกเสคาริยาเนี่ยเริ่มเผยพระวจนะนำพี่น้องกลับใจใหม่หันกลับเข้ามาในการสร้างพระวิหารดังนั้นพระวิหารก็ได้เริ่มต้นสร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดมาแล้วจาก530มาถึง520ประมาณเกือบเท่าไหร่ฮะ10ปีหยุดไม่ได้กลับเข้ามาในการสร้างพระวิหารและในช่วงนี้พระวจนะของพระเจ้าในบทที่6ก็กำลังจะบอกเราว่าพระวิหารกำลังจะต้องถูกสร้างใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นเบื้องหลังสิ่งที่เราจะมาดูด้วยกันแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเวลาเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าใช่มันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องราวแต่การที่เราจะมาอัพพลายในชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะแต่ขอบคุณพระเจ้าในระหว่างอาทิตย์นี้ผมก็อธิษฐานพระเจ้าจะบอกอะไรกับเราในบทบาทและอย่างหนึ่งจุดประสงค์ของการที่นำพระธรรมเอสราเนฮามีแล้วก็ทิโมธีในภาพความพีใหม่เนี่ย
มาเพื่ออะไรรู้ไหมฮะวัตถุประสงค์ของพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเอสราเนฮามีเนี่ยให้เราเห็นถึงลักษณะของการสร้างผู้นำหมายความว่าพระเจ้ากำลังทำการบางอย่างอยู่ในการกอบกู้อิสราเอลผ่านทางเอสราผ่านทางเนฮามีผ่านทางทิโมธีดังนั้นเนี่ยเวลาพอเราเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บผมถึงเห็นภาพว่าโอ้ถ้าอย่างนี้พระวจนะของพระเจ้าในบทที่6น่าจะสามารถจะดึงออกมาแล้วเราสามารถจะเห็นภาพบางอย่างอ่ะเราจะมาดูด้วยกันสิ่งแรกเลยที่เราได้เห็นถึงว่าพระวจนะได้ระบุแล้วว่าเดเนียสเนี่ยบัญชาให้สร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราได้อ่านไปเนี่ยในข้อที่3เราได้เห็นว่าในปีที่1แห่งราชการไซรัสกษัตริย์ทรงมีพระบัญชานี่ก็คือเขาพยายามไปดูในกิจไปดูในพงศาวดารไปดูในประวัติศาสตร์ที่ทางเดเนียสเนี่ยได้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อีกทีนึงซึ่งจะอยู่ในข้อที่1กับข้อที่2เขาก็ได้บอกถึงว่าเป็นไงฮะเขาได้มีพระราชองค์การให้ไปสืบค้นในจดหมายเหตุให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นในข้อที่3จึงได้บอกรายละเอียดว่าดังนี้ว่ากษัตริย์ในปีที่1แห่งราชการกษัตริย์ไซรัสใช่มั้ยฮะกษัตริย์ทรงมีพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็มดังนี้ว่าเป็นไงครับให้สร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่จากอะไรจากการถูกทำลายของเมื่อโซโลมอนเขาสร้างแล้วก็อัสซีเรียเข้ามาทำลายบาบิโลนเข้ามาทำลายใช่มั้ยฮะทั้งเหนือทั้งใต้พระวิหารก็โดนทำลายตามไปด้วยแล้วเนบูคัดเนซาร์เนี่ยก็ช่วงนั้นเนี่ยเขายึดของในพระวิหารเนี่ยไปหมดเลยบาบิโลนกลับไปหมดเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราอ่านเมื่อกี้เขาเป็นไงฮะคืนกลับมาหมดเลยคืนกลับมาในวิหารที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดังนั้นผมจะแบ่งตอนในบทที่6ที่เราจะมาดูในข้อที่1ถึงข้อที่12ออกมาเป็น4ตอนด้วยกันแล้วอย่างเคยนะครับผมในฐานะที่ชอบปลูกต้นไม้ผมก็จะทําในลักษณะที่ว่าให้พวกเราเข้าใจเหมือนกับการปลูกต้นไม้เลยครับในตอนนี้นั่นก็คือการเริ่มต้นใหม่นั่นคือการหว่านใหม่เพราะว่าอะไรเพราะเขาหยุดไปแล้วคราวนี้เนี่ย10มาเกือบ10ปีแล้วเนี่ยที่เวลาเขาเข้ามาแล้วถูกระงับถูกคนที่เป็นศัตรูเนี่ยบังคับให้กษัตริย์เนี่ยออกไม่ให้งานต้องเดินหน้าต่อไปทั้งที่เขามีแท่นบูชาเรียบร้อยแล้วทั้งที่ลากก็วางเรียบร้อยแล้วแต่วิหารสร้างขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าโดนกลั่นแกล้งโดนขัดขวางอยู่แต่พอมาถึงตอนนี้พอหลังจากที่ฮักไกกับเสคาริยามาบอกพี่น้องให้กลับใจใหม่สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาในสมัยของดาเนียสดังนั้นเนี่ยพระธรรมตอนนี้กำลังจะพูดถึงว่าพระเจ้าใช้กษัตริย์ดาเนียสทำการอย่างไรในการสร้างพระวิหารใหม่นี้ขึ้นมาเราจะมาดูด้วยกันนะฮะพอเวลาพอเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยหมายความว่าสิ่งต่างๆที่หยุดชะงักไปเป็นไงครับก็ต้องได้เริ่มต้นใหม่ผมเรียกขบวนการนี้เราเรียกว่าขบวนการหว่านนะฮะต้องหว่านขึ้นมาใหม่นะครับต้องหว่านขึ้นมาใหม่ต้องทำขึ้นมาใหม่ชีวิตของเราอาจจะมีปัญหาในชีวิตแต่ณตอนนี้พระเจ้ากำลังหว่านใหม่ทำใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ดังนั้นเวลาพอเราดูในพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการบังเกิดใหม่ใช่ไหมฮะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบต้อง cultivate ชีวิตของเรากลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าสามารถจะทำงานได้ใครเคยปลูกต้นไม้เวลาก่อนที่เราจะลงที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเป็นไงฮะเราจะต้องรู้ว่าเราจะปลูกอะไรใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่ปลูกผักเราจะต้องหว่านเมล็ดแต่ก่อนระหว่างเมล็ดต้องทำไงฮะต้องพรวนดินใช่ไหมฮะต้องเตรียมพื้นที่เราต้องรู้ด้วยว่าเราจะปลูกผักเราจะปลูกที่ไหนปลูกตรงนี้ได้ไหมหรือปลูกตรงนั้นได้ไหมหรือใครอยู่ดีๆก็เอาเมล็ดผักเนี่ยไปโปรยในสนามหญ้าครับมีไหมไม่มีเพราะอะไรต้องคิดว่าเราจะปลูกที่ไหนในที่นี้นะฮะพระวิหารต้องสร้างที่เดิมแล้วก็ในตอนนี้ที่หยุดทำงานไปจะต้องเรียกคนกลับมามีใจกลับเข้ามาใหม่มีใจร่วมกันพระเจ้าส่งฮักไกและเสคาริยาเพื่อมาทำให้คนเนี่ยกลับมาใหม่วานให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงว่าวัตถุประสงค์ที่พวกเขาเนี่ยถูกเรียกกลับมาในเยรูซาเล็มครั้งนี้เนี่ยที่ถูกปล่อยตัวกลับมาเนี่ยก็เพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าและสร้างพระวิหารขึ้นมานั่นเองคราวนี้เรามาดูตอนที่2เกิดอะไรขึ้นผมชอบมากกับการที่พระเจ้าทำงานผ่านกษัตริย์ดาเนียสรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะมาดูด้วยกันผมเรียกขบวนการนี้เรียกว่าถังหญ้านะฮะข้อที่6ได้บอกว่าจึงบัญชามายังทัตเทไนผู้ว่าการอีกฝากหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะทัตเทไนเนี่ยเขาเป็นคนดั้งเดิมก็คือพูดง่ายๆคือว่าคนที่พออิสราเอลโดนตีแตกหมดทุกอย่างใช่ไหมฮะก็มีชนชาติต่างๆเนี่ยเข้ามาจับจองพื้นที่ตรงนั้นคราวนี้อิสราเอลกลับเข้ามาเนี่ย
มันเต็มไปด้วยศัตรูมากมายแล้วโดยเฉพาะเขาไม่อยากให้อิสราเอลมาตั้งรกรากอะไรแล้วเพราะว่าถ้าเกิดตั้งปุ๊บเนี่ยไอคนที่มาจับจองก่อนที่ออกไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาทันทีกลัวว่าชนชาติของเขาเนี่ยจะถูกลุกลามดังนั้นเนี่ยพวกทัตเทไนก็ดีพวกแม่ผู้บัญชาการผู้ครองเมืองต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมารู้ด้วยกันมีใครบ้างบัญชามายังทัตเทไนผู้ว่าการอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรติสกับเชทาโบเซไนและกับพวกท่านที่เป็นข้าราชการส่วนอื่นๆประจำแว่นแคว้นต่างๆในแถวนั้นนะให้ทำไงครับหลีกห่างจากที่นั่นเปิดทางให้กลุ่มคนที่จะเข้ามาเนี่ยในการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยของใครรู้ไหมฮะของดาเนียสแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลับมาเรียบร้อยแล้ว 50,000 กว่าคนจำได้ไหมที่เราเคยดูตั้งแต่ตอนช่วงเดือนแรกๆที่เราพูดถึงคนกลับมาเนี่ยเกือบ 50,000 คนใช่ไหมฮะกลุ่มเหล่านี้อยู่ตั้งบ้านเมืองอยู่ตรงนั้นแล้วพอว่าหยุดชะงักปุ๊บเขาก็หันมาสร้างบ้านเมืองตัวเองตอนนี้กฤษฎีกาบอกมาบอกว่าให้เปิดทางให้พวกเขาอย่าไปรบกวนอย่าไปกีดขวางข้อที่7บอกว่าอย่าขัดขวางการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าแสดงว่าเริ่มมีการขัดขวางแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาต้องการบอกว่าเจ้าหน้าที่พื้นที่ทั้งหมดคนชาวเผ่าต่างๆคนต่างชาติต่างๆที่อยู่ตรงนั้นนะฮะโดยกฤษฎีกาหมายความว่าโดยอำนาจอับสูตรของเปอร์เซียที่ครอบครองอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยให้เปิดทางให้กับพี่น้องอิสราเอลที่จะกลับมาแล้วก็สร้างพระวิหารให้ผู้ว่ากับบรรดาผู้อาวุโสของชาวยิวต่างๆสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ในที่เดิมโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากผมเรียกขบวนการนี้ว่าถังหญ้านะฮะคือมันเหมือนกับว่าเวลาเราทำอะไรบางอย่างเรารู้เลยว่าในชีวิตของเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราจะมีอุปสรรคมากมายสิ่งกีดขวางมากมายหรือแม้กระทั่งคนที่ขัดขวางเราในการมารู้จักกับพระเจ้าดำเนินชีวิตในพระเจ้าหรือการรับใช้ก็ดีมีอุปสรรคมากมายนะฮะแต่สิ่งที่เราได้เห็นพระวจนะตอนนี้นะฮะพระเจ้าทำงานยังไงรู้ไหมครับพระเจ้าไม่เพียงแต่วางแผนแล้วรู้ว่าจะต้องเกิดเติบโตที่ไหนพระเจ้าเนี่ยกำลังเป็นไงฮะให้ดาเนียสเนี่ยทำงานผ่านเขาคือการสั่งให้เขาเนี่ยบอกให้ทุกคนเนี่ยเปิดทางให้อิสราเอลสามารถที่จะดำเนินการรับใช้พระเจ้าผ่านทางการสร้างวิหารได้คราวนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปไม่เพียงเท่านั้นนะครับไม่เพียงที่ว่ามีการหว่านมีการถางหญ้าถอนวัชพืชออกนะฮะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการสร้างวิหารเนี่ยฮะดาเนียสได้จัดการอันที่3นี้ก็สำคัญด้วยเหมือนกันอันที่3นะครับได้พูดถึงเรื่องของการนมัสการและการอธิษฐานผมเรียกขบวนการนี้เรียกว่าการรดน้ำนั่นก็คือข้อที่9ได้บอกว่าสิ่งใดๆที่ต้องใช้เช่นงัวผู้แกะผู้หรือว่าลูกแกะตัวผู้เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งข้าวสาลีเกลือเหล้าองุ่นและน้ำมันซึ่งบรรดาปุโรหิตในเยรูซาเล็มเขาขอมานั้นให้ทำไงฮะให้มอบให้กับเขามอบเพื่อทำอะไรเพื่อให้พวกเขาสามารถจะถวายเครื่องบูชาเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้แต่ฟ้าสวรรค์ได้แล้วก็ให้อธิษฐานให้พวกเขาสามารถจะอธิษฐานเผื่อสวัสดิภาพของกษัตริย์เหล่านั้นแล้วก็ราชรถแล้วก็ทุกคนที่สามารถที่จะเติบโตและสามารถที่จะให้พระเจ้าอวยพระพรนี่ผมคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยในการเริ่มต้นพันธกิจหรือว่าเริ่มต้นในการทำงานอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราคือสิ่งที่เราได้เห็นในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้การสร้างพระวิหารไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับพี่น้องเป็นเรื่องยากมากเราคิดว่าคนสร้างก็สร้างไปหรือเปล่าครับเปล่าเลยมันจะมีทีมสำรองทีมแบ็กอัพนะฮะทีมอะไรฮะทีมอธิษฐานทีมนมัสการทีมสรรเสริญพระเจ้าทีมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานของพระองค์แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันผมถึงบอกว่าทำไมถึงเป็นการรดน้ำมันทำให้การรับใช้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีความ อบอุ่นใจที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำงานของพระเจ้าอโลนหรือว่าทำงานแบบโดดเดี่ยวเดียวดายทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าสวนด้วยกันเริ่มต้นจากการนมัสการเริ่มต้นจากการอธิษฐานดังนั้นเนี่ยการนมัสการการอธิษฐานเนี่ยมันจะควบคู่กับการทำงานของพระเจ้าการรับใช้ของพระเจ้าตลอดเวลาเราเองล่ะครับระหว่างที่เรากำลังรับใช้หรือแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวของเราเองเนี่ยเรามีใครอธิษฐานเผื่อเราหรือเปล่าเรามีการนมัสการพระเจ้าไหมเรามีโอกาสได้เขาเรียกว่าเสริมกำลังทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่าเราต้องออกไปเดินดุยด้วยตัวเองทำงานด้วยตัวเองลำบากเพื่อตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับทำไมชีวิตนี้ถึงได้มีแต่ความทุกข์ยากลำบากเหลือเกินแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเราเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าจะหน้าตอนนี้นะครับ
กำลังพูดถึงเรื่องของการกระทำของพระเจ้าผ่านทางผู้นำที่พระเจ้ากำลังจะสร้างให้ชาวอิสราเอลนั้นสามารถที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้โดยควบคู่ไปกับการนมัสการและการอธิษฐานนี่ก็คือเป็นการทำให้ชีวิตของการทำงานนะฮะมันเกิดผลมากยิ่งขึ้นเพราะมีการอธิษฐานเกิดผลขึ้นเพราะว่ามีการนมัสการแล้วก็นี้ก็เป็นหัวใจของการสร้างพระวิหารเพราะว่าการสร้างพระวิหารไม่ได้อยู่ในการโบกปูนไม่ได้อยู่ในการยกหินแต่มันอยู่การนมัสการและการอธิษฐานพี่น้องคราวนี้เราจะมาดูซึ่งเราเองก็รู้อยู่แล้วว่าณปัจจุบันนี้อะไรคือวิหารของพระเจ้าครับชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าก็บอกแล้วบอกว่าเราคือพระวิหารของพระองค์ดังนั้นวิหารของพระองค์เนี่ยมีหน้าที่ในการนมัสการในมีหน้าที่ในการอธิษฐานนะฮะคราวนี้ตอนที่4ที่ผมเห็นว่าเป็นตอนสุดท้ายสุดยอดมากแล้วผมคิดว่าพอพี่น้องได้อ่านตอนที่4นี้รู้สึกขนลุกนิดๆนะฮะเรามาดูวิธีการผมเรียกตอนที่4นี้เรียกว่าการใส่ยาฆ่าแมลงนะฮะก็คือการวางบทลงโทษนะฮะเรามาดูด้วยกันว่าบทลงโทษที่ดาริอัสกษัตริย์เขาบอกว่าคนที่ขัดขวางหรือคนที่จะมาทำลายการสร้างวิหารจะต้องเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าข้อที่11ได้บอกว่ายิ่งกว่านั้นเราประกาศว่าหากมีผู้ใดบิดเบือนข้อความนี้เป็นไงฮะให้ดึงไม้คานอันหนึ่งออกจากบ้านของผู้นั้นเอาไม้คานไหนดีนะฮะเอาสักคานหนึ่งเอามาทำอะไรฮะเอามาเสียบเขาครับเสียบเขาขึ้นมาเลยนะฮะยกเขาขึ้นแล้วก็เสียบกับไม้คานนั้นแล้วก็ไม้คานเอามาจากบ้านไหนให้ทำลายบ้านหลังนั้นทิ้งไปเลยถ้าเราได้ยินอย่างเงี้ยถ้าผมบอกว่าถ้าพี่น้องไม่เชื่อฟังพระเจ้าให้จับมาเอาบ้านของท่านเนี่ยเอามาคานเนี่ยเสียบท่านแล้วก็ทำลายบ้านของท่านพี่น้องจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมฮะ เชื่อไหมฮะ เพราะอะไรฮะเพราะบางทีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมฮะว่าความยำเกรงพระเจ้าที่เรามักจะพูดกันเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยมองไปถึงคอนเซควนต์หรือว่าผลลัพธ์เรามักจะมองแค่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันอยากจะทำอะไรฉันคิดอะไรฉันอยากจะได้อะไรแล้วฉันก็อยากจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมฮะมันรู้สึกเป็นการง่ายแต่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยรู้ว่าคอนเซควนซ์คืออะไรเขาจะไม่แตะต้องสิ่งที่มันไม่ดีเลยเพราะปัจจุบันนี้คนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าเพราะเขาไม่เห็นถึงผลลัพธ์หรือไม่เห็นถึงโทษทันว่ามันเป็นยังไงรู้ไหมว่าทำไมยาฆ่าแมลงเนี่ยแมลงกลัวเพราะอะไรครับตายอ่ะคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ายาเพื่ออะไรฮะทำให้แมลงออนไฮหรือเปล่าฮะคือว่าฉีดปุ๊บแมลงบินออนไฮยาฆ่าแมลงคืออะไรฮะฉีดปุ๊บแมลงต้องตายดังนั้นเนี่ยสารบางอย่างที่แมลงเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ถูกกันเนี่ยมันจะไม่กล้าเข้าในที่ที่มันมียาฆ่าแมลงอยู่เลยเพราะมันรู้ตัวมันเองว่าถ้ามันขืนเข้าไปปุ๊บเมื่อไหร่มันจะตายดังนั้นเนี่ยยาฆ่าแมลงจึงเป็นยาฆ่าแมลงที่เกิดผลเพราะสวนเกษตรกรทุกคนก็เลยสามารถที่จะใช้ยาฆ่าแมลงได้ทั้งฆ่าแมลงและป้องกันแมลงมาทำลายพืชผักเพราะว่ามันมีสารแมลงฆ่านั้นอยู่เจือปนซึ่งจริงๆแล้วทำไปทำมามันก็เป็นผลร้ายกับเราด้วยเพราะอะไรฮะเราก็ตายร่วมกับแมลงนั่นแหละเพราะยาฆ่าแมลงก็มากับไอ้ผักผลไม้ที่เรากินเข้าไปเดี๋ยวนี้ผมก็งงนะฮะเดี๋ยวนี้องุ่นซื้อมามันไม่เหี่ยวเมื่อก่อนนี่องุ่นมันเหี่ยวเร็วมากเฮ้ยองุ่นเป็นเดือนแล้วมันยังเป่งปังอยู่ได้เลยเนี่ยมันทำด้วยอะไรเนี่ยผมก็งงเดี๋ยวนี้ผักผลไม้เราสังเกตดูมันเหี่ยวช้าลงมันมีบางอย่างที่มันมีปฏิกิริยากับบางอย่างที่เขาต้องรักษาไว้ซึ่งป้องกันแมลงใช่ไหมฮะดังนั้นยาฆ่าแมลงมีไว้ฆ่าแมลงแมลงกลัวมากซึ่งผมเองเป็นผู้ปลูกผักปลูกพืชปลูกผลเรารู้เลยว่ายาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงเนี่ยมันมีหลายประเภทที่ใช้เคมีแล้วก็ใช้ธรรมชาติบำบัดคราวนี้ผมจะแนะนำอันนึงที่เป็นความรู้ทั่วไปนะฮะผมมียาฆ่าแมลงที่ผมชอบใช้มากเลยเราเรียกว่าเป็นฆ่าแมลงที่มันเป็นออร์แกนิกพอเวลาเราดูเปิดขึ้นมาแล้วเวลาใช้เนี่ยรู้ไหมฮะไอยาฆ่าแมลงออร์แกนิกเนี่ยกลิ่นมันคือกลิ่นกระเทียมคือมันกระเทียมออกมาโอ้ยแบบเหมือนกับว่าผัดกระเทียมพริกไทยเวลาพอรดต้นไม้เหมือนข้างนอกมีใครทำผัดกระเทียมพริกไทยเลยฮะกลิ่นกระเทียมเนี่ยหึงเลยคราวนี้ผมก็มีอีกอันนึงที่เป็นยาเราเรียกว่าเป็นยากันเชื้อรา
นะฮะกันเชื้อราก็คือว่ากันพวกฟังกัสต่างๆขึ้นมาผมเปิดมาเฮ้ยมันหอมเหมือนกับมิ้นต์นะฮะเหมือนหอมมิ้นต์เลยโดยเวลาผมดูตัวยาทั้ง2ตัวยาเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเพราะว่าขั้นตอนของการทำลายแมลงเนี่ยก็คือการที่ว่าเวลาพอเราฉีดปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นออยล์เบสแมลงมันจะหายใจไม่ได้พอเวลาโดนฉีดตัวเพลี้ยตัวอะไรปุ๊บเนี่ยพอมันทนโดนโค้ทด้วยออยล์เบสเนี่ยมันก็จะไปอุดรูจมูกหายใจของมันแล้วมันก็เลยซัฟฟิเคทแล้วมันก็ตายนะฮะนี่ก็คือธรรมชาติบำบัดธรรมชาติไม่ได้ใช้เคมีแต่คราวนี้เนี่ยข้อแตกต่างระหว่างยาฆ่าลากับยาฆ่าแมลงเนี่ยเนื่องจากว่าตัวฆ่าเนี่ยหลักการเดียวกันก็คือว่าใช้ยาใช้ไอความเป็นน้ำมันเบสเนี่ยออยล์เบสเนี่ยในการฆ่าไอแมลงต่างๆเนี่ยต่างกันอยู่แค่กลิ่นคราวนี้เนี่ยไอยาฆ่าแมลงทำไมมันต้องเป็นกลิ่นกระเทียมด้วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าหลังจากที่แมลงตายไปแล้วกลิ่นมันยังอยู่แล้วเวลาแมลงตัวอื่นเวลาได้กลิ่นกระเทียมอ่ะมันก็ไม่อยากจะเข้ามาทำรังสร้างบ้านเมืองมันในที่ที่มันมีกลิ่นที่มันเป็นอันตรายต่อตัวของมันเองใช่ไหมครับอย่างของเราเองเนี่ยเราคนใช่ไหมเราเป็นคนใช่ไหมคราวนี้คนเนี่ยบางทียาฆ่าแมลงเรามองไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่มันมีช่วงเลดลี่ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นมาในชุมชนของเราที่เราเมื่อก่อนเราไม่รู้นั่นก็คือฝุ่น 2.5 MPI หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแบบเนี้ยก็คือไอตัวปริมาณความใหญ่ของฝุ่นเนี่ยมันเล็กมากจน 2.5 อะไรหน่วยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วที่เชียงใหม่เป็นเยอะมากแล้วคนเขาบอกว่าซัฟฟิเคทกับการที่เผาป่าหรือว่าขมเมาหรืออะไรแบบเนี้ยจนเขาเรียกว่าฆ่าเราโดยเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ตัวช่วงหลังนี้จึงมาเป็นที่มาว่ามีการออกกฎหมายเกี่ยวที่ประเทศไทยนะอเมริกานี่มีมาตั้งนานแล้วเพราะว่าผมอยู่ในลักษณะของห้องพ่นสีต้องทำสีกฎหมายไอ้พวกทำไอ้พวก environment เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วว่าต้องมีแมสไอ้ตัวสารที่ใช้เนี่ยเขาต้องแบนไอ้พวกเป็น lacquer base กลายเป็น water base ไปเมื่อปี2009เพราะว่าอะไรเพราะว่าสีต่างๆที่เราพ่นเนี่ยคนพ่นสีก็ตายตามไปด้วยฮะคือหมายถึงว่ามันเข้าไปในปอดเข้าไปในอะไรแบบนี้กว่าจะมารู้สึกตัว20ปีให้หลังเป็นมะเร็งตายไปเลยโดยไม่รู้ตัวคนไทยฮะตายกันเป็นเบื่อคนที่เขาใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าสารกว่าจะมารู้ตัวออกมาเป็นกฎหมายแบนยาต่างๆเนี่ยเพราะว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประเทศไทยไอ้ฝุ่นเนี่ยไอ้ 2.5 อะไรเนี่ยเลยเป็นที่มาว่าก่อนโควิดมาซะอีกว่าเราต้องใส่อะไรฮะใส่แมสใส่อะไรกันใน 2.5 อะไรนี่คือก่อนโควิดนะแล้วโควิดก็มาก็พอดีก็ใช้ไปตามไปด้วยเลยก็หมายว่าก็ดีก็คือว่าเมืองไทยมันตอนนี้พอเวลาเมืองไทยมีฝุ่นคนไทยทำอะไรฮะไม่ออกจากบ้านใช่ไหมฮะมันสร้างความเสียหายในระดับหนึ่งทั้งสุขภาพทั้งร่างกายดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยาฆ่าแมลงหรือสิ่งหลายๆอย่างเพราะเราเห็นถึงอันตรายเราถึงป้องกันใช่ไหมฮะในพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าวางบทลงโทษที่ร้ายแรงถึงตายนะคนก็เป็นไงฮะก็ยำเกรงและเชื่อฟังปัจจุบันนี้ถึงตายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอลองดูก่อนตายจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะคนเราเดี๋ยวนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพในการ เล่นกับความบาปเล่นกับสิ่งอบายมุขเล่นกับยาเสพติดเล่นกับการโกรธเกลียดกันเล่นกับสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยจะมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่เราก็พร้อมในการขอลองดูหน่อยหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมชอบมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนเนี่ยมันมีบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันเป็นเขาถือว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่สุดที่กำจัดแมลงได้ด้วยหมายความว่ามันไม่ต้องใส่เคมีอะไรเลยเพราะว่าเวลาพระเจ้าสร้างไส้เดือนมาเนี่ยเวลาเขาย่อยสลายอะฮะดินที่มันเป็นมูลไส้เดือนหรือว่าอุจจาระไส้เดือนหรือว่าขี้ไส้เดือนหลายคนก็เรียกอะไรก็แล้วแต่เราศัพท์ภาษาไทยที่เรียกดังๆหน่อยก็คือมูลไส้เดือนคือเราจะเรียกปุ๋ยมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนเนี่ยเวลามันออกมามันมีสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นสารย่อยสลายซึ่งเขาสามารถที่จะย่อยสลายสัตว์สิ่งของอะไรก็แล้วนะฮะถ้าตายลงไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดินเหมือนกับพระคัมภีร์บอกมาด้วยดินก็ไปด้วยดินใช่ไหมฮะพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นบัฟเฟอร์ในการที่ว่าทำลายซากไม้ทำลายซากสัตว์ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะถูกทำลายแล้วก็ย่อยสลายกลายเป็นดินไอ้ที่ดินเราเห็นเนี่ยก็คือไอ้หนอนในพวกไส้เดือนเนี่ยก็คือย่อยแล้วก็กลับกลายเป็นดินคราวนี้ข้อดีของมูลไส้เดือนที่ผมเวลาผมศึกษาดูตอนช่วงที่ผมชอบปลูกต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่ามูลไส้เดือนเนี่ยทางแคลิฟอร์เนียเขามีปัญหาประเภทหนึ่งก็คือว่า
ตรงถ้าเราไปแอโรเฮดอ่ะเราจะเห็นแอโรเฮดเดี๋ยวนี้เกือบกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเกือบครึ่งแล้วนะต้นไม้ตายตายทั้งเป็นอ่ะตายทั้งต้นอ่ะแล้วก็ต้นไม้อยู่ดีก็สีบราวน์เลยมันตายโดยที่ว่าแบบเฮ้ยต้นไม้ใหญ่แล้วมันทำไมตายได้ยังไงมันตายเพราะมันมีบีโดชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เป็นของเนทีฟที่นี่คือหมายถึงว่ามันมีสัตว์บางอย่างที่มันมาจากคนละทวีปคนละนั่นกันแบบเนี้ยแล้วมันก็มาแล้วมันก็ไข่ในดินแล้วมันก็เป็นแมลงเป็นบีโดชนิดหนึ่งแล้วมันเข้าไปในเปลือกแล้วมันก็ไปกินน้ำแซปไปกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้แล้วพอต้นไม้เนี่ยถ้าเราเรียนไบโอโลจีมันจะมีอะไรนะน้ำสายขึ้นสายลงนะอะไรเนี่ยแล้วมันก็ไปกินทางน้ำทางอาหารของมันแล้วต้นไม้ก็ขาดอาหารขาดสารแล้วต้นไม้ก็ตายทั้งเป็นเลยก็คือว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยแต่ในที่สุดเนี่ยตายเลยแล้วในที่สุดนักไบโอโลจีก็มาพิสูจน์เขาก็เห็นละว่าไอ้แมงเนี่ยแต่ปัญหามันก็คือจะใช้ยาฆ่าแมลงยังไงใช้ยากมากเพราะอะไรเพราะว่ามันอาศัยอยู่ในลำต้นแล้วมันกินน้ำเลี้ยงแล้วมันจะไปฆ่ายังไงรู้ไหมเขาเลยใช้มูลไส้เดือนในการบำบัดไปเพราะว่าในมูลไส้เดือนเวลาต้นไม้เนี่ยเวลาพอได้รับสารชนิดที่เขาเรียกว่าย่อยสลายนะฮะมันทำให้ย่อยสลายอย่างเปลือกกุ้งใช่ไหมฮะมันสามารถจะหรือว่าแมงบีโดหรืออะไรเนี่ยมันจะมีสามารถจะย่อยสลายไอ้พวกไอ้เนื้อแข็งพวกเนี้ยให้มันสามารถจะย่อยสลายได้ดังนั้นเวลาพอแมลงเนี่ยมาเกาะต้นไม้ที่มีสารย่อยสลายพวกเนี้ยสูงเนี่ยมันไม่กล้าดังนั้นต้นไม้ที่มันแข็งแรงเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันกินแร่ธาตุบางอย่างที่มันมีประโยชน์กับร่างกายของมันแล้วแมลงอ่ะไม่กล้ามากัดกินหรือว่าตอมแมลงตอมต้นไม้นั้นมันก็เป็นธรรมชาติที่มันก็อัศจรรย์เนาะคือธรรมชาติบำบัดธรรมชาติดังนั้นเนี่ยป่าไม้ลองคิดดูนะถ้าเกิดป่าไม้เนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกเราเนี่ยมีป่าไม้ก็พอสมควรใช่ไหมป่าดงดิบป่าอะไรแบบเนี้ยแล้วเราไม่เคยสังเกตเลยฮะถ้าเกิดแมลงมันลงมาเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะกินต้นไม้หมดวัน2วันก็หมดนะฮะใครเคยปลูกมะเขือบ้างแล้วเวลาถ้าเกิดว่าแมลงมาลงเนี่ยแล้วมันวางไข่เอาไว้อะคาเทเพล่าตัวนึงเนี่ยมันสามารถจะกินมะเขือได้เกือบหมดต้นภายใน1คืนนะฮะแล้วเราลองคิดภาพดูนะถ้าในโลกนี้มีแมลงเป็นล้า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 นตัวเนี่ยมันไม่กินโลกนี้หมดไปภายใน7วันเหรอครับทำไมโลกนี้ยังอยู่ได้ยังมีต้นไม้ที่แข็งแรงยังมีอาหารยังมีมนุษย์ยังมีหลายๆอย่างที่สามารถจะ coexist อยู่ด้วยกันได้เพราะพระเจ้าเนี่ยวางบางอย่างนั่นคือการป้องกันการเติบโตของเขาที่มีสารบางอย่างที่พอต้นไม้ที่แข็งแรงเขาจะปลอดโรคชีวิตของเราถ้าเราอ่ะปล่อยปะละเลยให้ความบาปเข้ามากัดกินเหมือนแมลงที่เป็นบีโดมากินน้ำเลี้ยงเราไปแทนที่เราจะได้น้ำเลี้ยงสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะอวยพรเราให้เราติดสนิทกับพระเจ้าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วโดนกัดไปทีนิดเนี่ยในที่สุดเนี่ยเป็นไงฮะเสร็จครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องมียาฆ่าแมลงและยาฆ่าแมลงดีที่สุดเลยถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นต้นไม้นะขอให้คนเนี่ยเวลาใส่เนี่ยอย่าฉีดเคมีคอลผมเลยผมไม่ชอบเอามูลไส้เดือนมาลงเยอะๆผมชอบเนี่ยเพราะว่ามูลไส้เดือนเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าเคมีความเป็นกรดเป็นด่างของดินทำให้เวลาพอเราลงปุ๋ยมูลเนี่ยมันทำให้ต้นไม้เนี่ยมันแฮปปี้ถ้าเราไปลงสารที่เขาเรียกว่ามันแรงๆอย่างเช่นแม้กระทั่งขี้งัวขี้ควายที่เราเอามาเป็นปุ๋ยใช่ไหมฮะเคยไหมฮะเอาขี้งัวขี้ควายหรือขี้ไก่ก็ได้เป็นรดหญ้าฮะตายเลยนะฮะตายเลยนะฮะถ้าเราเอาขี้งัวขี้ควายที่เป็นปุ๋ยเพียวๆ เนี่ยลองเอาไปโรยหญ้าแบบเขาเรียกว่าโยนเป็นกองอะฮะไอกองที่โยนเนี่ยมันเหลืองเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจะลดหญ้าเนี่ยต้องเอาไปผสมดินเพิ่มหรือไม่ต้องไดลูทให้มันเจือจางถึงจะใส่เข้าไปแล้วก็บางอย่างที่ใส่ปุ๋ยในหญ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแคปซูลหมายความว่ามันสโลว์รีลีสหมายความว่ามันได้อยู่ทีเดียวปุ๊บออกมาปุ๊บต้นไม้ตายช็อกเลยฮะมันก็เลยเป็นสโลว์รีลีสที่ว่าพอโดนน้ำมันก็ค่อยเสื่อมลงแล้วมันค่อยๆรีลีสออกมาเพื่อมันจะหญ้ามันจะได้ไม่ตายดังนั้นเนี่ย พอยต์ของผมก็แค่ว่าถ้าเราเห็นบทบัญญัติหรือว่าโทษของการไม่เชื่อฟังที่มันร้ายแรงเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะกลายเป็นคริสเตียนที่ดีได้เลยเราจะเห็นครอบครัวที่รักกันได้เลยเราจะเห็นคริสตจักรที่เติบโตเพิ่มพูนคนจะเข้ามาแล้วเข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะว่าเข้ามาแล้วมันเฮลตี้อ่ะมันมีความสุขอ่ะชีวิตมันดีอ่ะแล้วก็เสริมสร้างกันอ่ะเรามีน้ำเลี้ยงหล่อเลี้ยงทุกอย่างมียาฆ่าแมลงปกป้องความชั่วร้ายต่างๆช่วยกันเสริมสร้างกันและกันเป็นไงฮะเป็นสังคมที่น่าอยู่คิดจักที่น่าอยู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวที่น่าอยู่
ป็นไงฮะนี่ก็คือขบวนการสร้างของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้คือเอสรานั่นเองคราวนี้เราจะมาดูข้อคิดด้วยกันคราวนี้ข้อคิดเนี่ยผมพยายามที่จะสรุปให้แบบว่าง่ายที่สุดและเร็วที่สุดเลยก็คือว่าภาพของการสร้างพระวิหารนี้นะฮะทำให้เราได้เห็นภาพสะท้อนของการทำงานของพระเจ้าพระเจ้ากำลังสร้างเราอยู่ผ่านขบวนการต่างๆอย่างที่เราได้เห็นคืออะไรพระเจ้าทำงานผ่านขบวนการหว่านถางหญ้าลดน้ำใส่ยาฆ่าแมลงเพื่อให้เป็นไงให้เราแข็งแรงพี่น้องการที่พระเจ้าทำอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อปกป้องเราบางทีเราชอบนะชอบทำอะไรที่มันท้าทายความบาปความเชื่อท้าทายพระเจ้าหรืออะไรเนี่ยแล้วเราก็หลงไปพอเราหลงไปปุ๊บมันจากทีละนิดทีละหน่อยปล่อยให้มแมลงมันเกาะไปเรื่อยๆเกาะไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเราแก้ตัวเองไม่ได้ละต้นไม้ส่วนใหญ่นะฮะต้นไม้ส่วนใหญ่ที่มันแข็งแรงอ่ะมันไม่ได้แข็งแรงเพราะว่าต้นไม้มากินแล้วก็ยาฆ่าแล้วมันก็หมดต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะที่โดนมแมลงกัดกินนะโหตัวมันเองก็จะเอาตัวไม่รอดละแล้วโดนยาเข้าไปอีกโอ้ยมันแบบสะบักสะบอมต้องใช้เวลากว่าจะรีคัฟเวอร์กลับมาเผลอๆไอ้ใบที่โดนกัดกินไปครึ่งนึงเนี่ยพอโดนยาปุ๊บไอ้ใบกัดกินครึ่งนึงเนี่ยต้องถูกทิ้งออกไปด้วยต้องตายต้องเหี่ยวต้องโดนโอ้โหแล้วในที่สุดเหลือแต่ต้นแบบอย่างเงี้ยแต่ข้อดีก็คือว่าอะไรฮะสิ่งมีชีวิตกำลังเกิดขึ้นมาใหม่กำลังถูกสร้างมาใหม่ในขณะที่ทุกอย่างถูกสตริปออกไปเพราะความบาปเพราะความแมลงอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยยอดเล็กๆก็ค่อยเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเราดูแลดีหน่อยนึงเนี่ยต้นไม้นั้นเนี่ยก็จะกลับมาดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะว่าปุ๋ยเพราะการดูแลเพราะการเอาใจใส่พระเจ้าอาจจะต้องใช้วิธีนี้กับเราทั้งหลายทุกคนต้องสตริปอะไรบางอย่างที่เรายังโฮไว้ในความบาปแล้วพระเจ้าก็ใส่ยาแรงหน่อยนึงเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ไอ้ความบาปนี่มันหลุดออกไปจริงๆพอหลุดออกไปจริงๆปุ๊บพระเจ้าก็เสริมกำลังเราแล้วก็ให้ภูมิป้องกันเราเนี่ยเนี่ยในวัคซีนอย่างดีเลยเนี่ยคือวัคซีนเพื่อป้องกันให้เราเนี่ยไม่ทำผิดพลาดในครอบครัวไม่ทำผิดพลาดความสัมพันธ์ไม่ทำผิดพลาดต่อการงานเราสามารถที่จะมี principle มากมายในการเติบโตแล้วในที่สุดพอเราสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันของเราได้ทันทีเลยในการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็ถัดมาก็คือการสร้างต้องใช้เวลาแล้วเราก็จะต้องยอมให้พระเจ้าสร้างเราเช่นกันต้นไม้มันพูดไม่ได้ผมอยากจะทำอะไรกับมันก็ได้ผมเห็นมันเริ่มเหี่ยวลดน้ำใส่ปุ๋ยได้ผมเห็นแมลงผมป้องกันได้เพราะอะไรเพราะผมเป็นผู้ที่จัดการกับมันมันตอบสนองผมไม่ได้หน้าที่มันคือต้องรับในสิ่งที่ผมต้องให้ถูกต้องไหมฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าเราไม่ใช่ต้นไม้พระเจ้าสร้างเรามาวิเศษกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงพระเจ้าสร้างเรามาให้เรามีความคิดเราสามารถจะเลือกได้เราสามารถจะเติบโตได้และขอบคุณพระเจ้าถ้าเราเลือกที่จะเชื่อฟังที่เราเลือกที่จะรักพระเจ้าเพราะว่าเราถูกสร้างมาตามพระลักษณะของพระองค์เราถูกสร้างมาพิเศษเพราะว่าเราสามารถจะมีความคิดได้เราสามารถจะปฏิเสธพระเจ้าก็ได้นะเราจะปฏิเสธการช่วยเหลือพระเจ้าก็ได้นะหรือเราจะรับการช่วยเหลือพระเจ้าก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนี่คือการทรงสร้างของพระเจ้าที่วิเศษมากในชีวิตของเราที่เรามีโอกาสเลือกแต่ผมหนุนใจพี่น้องให้พี่น้องฉลาดในการเลือกให้ได้รับสติปัญญาในการเลือกที่ถูกต้องแล้วพระวจนะก็บอกว่าอะไรคือสติปัญญาที่ดีที่สุดนั่นคือความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องถ้าเรายำเกรงพระเจ้ากลัวแมลงกลัวสิ่งต่างๆมากมายให้มันเหมือนเดดลี่จริงๆนำสู่ความตายจริงๆเราจะปฏิเสธมันด้วยกำลังที่เรามีเพราะเรารู้ว่าเราไม่อยากจะตกอยู่ในเครื่องมือของมารร้ายเครื่องมือของการผิดหวังเครื่องมือของสิ่งล่อลวงต่างๆเราอยากจะได้กำลังที่มาจากพระเจ้าเราอยากเติบโตเราอยากเกิดผลเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะเห็นพี่น้องแฮปปี้เราอยากเห็นครอบครัวแฮปปี้ใช่ไหมฮะนี่ก็คือความอยากของเราอยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้าสร้างมาอย่างนี้จริงๆสร้างมาเพื่อให้เราเนี่ยแสวงหาสันติสุขในพระองค์แสวงหาพระผู้สร้างแสวงหาความสัมพันธ์แสวงหารอยยิ้มความรักอาการเติบโตดังนั้นให้เราเนี่ยใช้สติปัญญาของเราเลือกให้ถูกแล้วก็รักให้เป็นนะครับสรุปวันนี้หลังจากที่ถูกขัดขวางการสร้างพระวิหารต้องหยุดชะงักไปพระเจ้าก็ได้ส่งผู้เผยพระวจนะฮักไกแล้วก็เสคาริยามาหนุนใจให้ทุกคนกลับใจหันมาเริ่มต้นใหม่สานต่อกับพันธกิจที่พระเจ้าเรียกให้ทำ
การสร้างวิหารใหม่จึงเป็นไงฮะได้เริ่มต้นผ่านทางกระบวนการการเตรียมชีวิตพี่น้องของอิสราเอลทุกคนพระเจ้าก็ยังคงทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันในฐานะที่พระองค์ทรงรักเราพระวิหารเปรียบเสมือนไงฮะชีวิตของเราชีวิตของผู้เชื่อร่างกายของท่านคือพระวิหารที่พระเจ้าสถิตอยู่ในใจใช่ไหมฮะให้เรารับการถูกสร้างใหม่เพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นที่ถวายเกียรติสิริแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจบตรงนี้นะฮะก็คือว่าบางครั้งบางคราวนะฮะเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยขณะที่เรากำลังถูกแมลงเกาะกินอยู่ความบาปเกาะกินอยู่สภาพของเราเหมือนกับว่าสิ้นไร้ไม้ตอกฮะมืดมนรอบด้านใบก็เหี่ยวผลก็ไม่ออกทุกอย่างก็ไม่ดีชีวิตเรารู้สึกมันรู้สึกแบบอะไรอะไรมันก็มีแต่สิ่งไม่ดีเพราะอะไรโอ้เพราะว่าบางทีเนี่ยแมลงตัวแรกอ่ะเราปล่อยให้มันมาเกาะพอตัวที่2มาตัวที่3ก็ตามมาแล้วเราก็ไม่มีขบวนการในการจัดการอะไรสักอย่างนึงเลยจนในที่สุดตอนนี้เนี่ยพระเจ้าเนี่ยกำลังจะรดน้ำกำลังจะเติมปุ๋ยกำลังจะใส่ยาฆ่าแมลงให้กับเราเจ็บปวดไม่ชอบผิดหวังหลายอย่างใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อในการสร้างชีวิตของเราเราต้องยอมให้พระเจ้าทำงานจริงๆถ้าเราไม่ยอมให้พระเจ้าทำงานนะฮะสุดท้ายมันก็เหมือนเอโรเฮดต้นไม้ที่มันตายทั้งเป็นคือ majesty จริงๆเลยตอนแรกใช่ไหมฮะโอ้โหใหญ่มากเลยแต่เวลามันตายมันก็ตายแบบใหญ่ๆอย่างนั้นนะมันตายแบบเหี่ยวแห้งจนคนมองแล้วแบบน่าเสียดายจังเลยสถานที่สวยๆงามๆต้นไม้กลับเป็นไงฮะแบบตายกันเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลเต็มไปหมดเลยสวยงามแต่ว่าในที่สุดแล้วพอตายปุ๊บก็พร้อมที่จะโค่นหักแล้วก็กลายเป็นฟืนไปดังนั้นเนี่ยผมหวังว่าชีวิตพี่น้องทุกคนนะครับติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเกิดเราตอนนี้รู้สึกผิดหวังในชีวิตมีปัญหากับชีวิตเจออะไรมากมายนะฮะขอพระเจ้าช่วยเราฉีดยาเราหน่อยรู้ว่ามันอาจจะขมหน่อยนึงอาจจะแรงหน่อยนึงแต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าเราอาจจะต้องสลัดอะไรบางอย่างที่เราโฮเอาไว้อยู่เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อให้เราเองนั้นจะได้มีบางอย่างใหม่ๆงอกขึ้นมาในชีวิตทำให้เราสามารถที่จะรักพระเจ้าได้สามารถจะเข้าใจได้รักผู้อื่นได้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นขบวนการการสร้างของพระเจ้านะเอเมนไหมให้เรามาร่วมใจอธิษฐานผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าเอสราบทที่6ทำให้เราเห็นถึงขบวนการที่พระเจ้าทำงานผ่านทางกษัตริย์ดาเนียสพระองค์เองมีแผนการที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงหว่านทรงเริ่มต้นใหม่กับคนที่เคยครั้งหนึ่งละทิ้งการสร้างพระวิหารไปแล้วเพราะความหวาดกลัวข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ที่เราจะมีความกล้าหาญที่จะเติมใจเราใหม่แล้วครั้งหนึ่งที่เราเห็นถึงอุปสรรคมากมายขอพระเจ้าที่จะกำจัดผู้ขัดขวางเรากำจัดสิ่งที่จะมาล่อลวงเรากำจัดสถานการณ์ต่างๆที่เราจะทำให้เราออกไปจากทางของพระองค์ให้พระองค์กำจัดวัชพืชในชีวิตของเราทางหญ้าในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้สามารถจะเติบโตในดินที่ดีแล้วข้าแต่พระบิดาเจ้าลดน้ำข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์นั้นจะมีหัวใจแห่งการนมัสการหัวใจแห่งการอธิษฐานที่ข้าพระองค์จะเติบโตในทางของพระองค์ชื่นชมยินดีกับพระองค์และแสวงหาพระองค์ตลอดเวลาและสุดท้ายขอพระเจ้าที่จะใส่ยาฆ่าแมลงในชีวิตของข้าพระองค์ที่จะสอนข้าพระองค์ถึงอันตรายของสิ่งที่กำลังจะล่อลวงข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์เห็นถึงบทลงโทษที่มันเหลือการที่ความเข้าใจที่จะต้องโดนเสียบโดยคานโดยการทำร้ายบ้านเมืองข้าพระองค์กลัวและข้าพระองค์ไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์หรือครอบครัวข้าพระองค์หรือคนใดๆเลยข้าแต่พระบิดาเจ้าให้เรามีความยำเกรงพระองค์สวมความเข้าใจนี้เพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะได้เติบโตในความเข้าใจที่จะหลีกเลี่ยงต่อสิ่งที่เป็นบาปต่างๆในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์และขอพระเจ้าเสริมกำลังเราที่เราเองนั้นจะเติบโตในทางของพระองค์ที่เราจะแข็งแรงและเกิดผลเป็นผลของพระวิญญาณอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ